สวัสดีท่านผู้ชมนะครับสำหรับท่านที่สนใจกำลังจะเลี้ยงหนูทำเป็นอาชีพเสริมหรือว่าอาชีพหลักก็ดีนะครับวันนี้ผมจะพามาดูพ่อแม่พันหลักในฟาร์มบางส่วนเป็นพ่อแม่พันหลักของทางฟาร์มหนูพุกสุพรรณบุรีเป็นพ่อพันธุ์อายุ6เดือนพวกนี้จะเป็นพ่อพันธุ์อายุ6เดือนสำหรับช่วงนี้เป็นช่วงหน้าหนาวครับเป็นช่วงฤดูการผสมพันธุ์ของหนูพุกทุกฟาร์มทุกบ่อจะคลอดกันทีๆคลอดกันเยอะมากมายใครที่จะเริ่มทดลองเลี้ยงให้เริ่มเลยครับตั้งแต่ตอนนี้เป็นฤดูการผสมพันธุ์ของหนูพุกครับอย่าไปเริ่มหน้าร้อนเพราะมันจะถอดใจก่อนหน้าร้อนหนูถ้าอากาศร้อนมากๆหนูเขาจะไม่ค่อยผสมพันธุ์แล้วครับสำหรับทางฟาร์มหนูพุกสุพรรณบุรีก็ยังเปิดรับสมัครลูกฟาร์มอยู่อย่างต่อเนื่องนะครับเพื่อที่ว่าจะต้องการหนูเนื้อจำนวนมากผมจึงต้องประกาศรับลูกฟาร์มจำนวนมากท่านใดที่สนใจเชิญโทรเข้ามาสอบถามได้ที่เบอร์0955614539นะครับ0955614539วิธีการเลี้ยงไม่ยุ่งยากอะไรครับการเลี้ยงแบบลดต้นทุนเห็นไหมครับว่าไม่ต้องทำโรงเรือนครับเพียงท่านว่ามีใต้มีร่มไม้ชายคามีร่มไม้ชายคาแบบนี้หนูจะชอบมากครับบรรยากาศจะเย็นกว่าการทำโรงเรือนแล้วก็ต้นทุนไม่มากใต้ร่มไผ่เงี้ยบรรยากาศเย็นสบายครับถ้าโทรมาสอบถามกับทางฟาร์มหนูพุกสุพรรณบุรีก็มีคำแนะนำให้ทุกท่านอยากทราบอะไรก็ลองโทรเข้ามาสอบถามได้เดี๋ยวจะพาไปดูหนูคลอดลูกหนูรุ่นต่างๆของทางฟาร์มนี่จะเป็นหนูรุ่นอายุ2เดือนแล้วก็ตัวนี้จะเป็น1เดือนครับอายุ1เดือนนะบรรยากาศจะดีกว่าไปทำโรงเรือนสิ้นเปลืองงบประมาณโดยเชื่อเหตุถ้ามีร่มไม้ชายคาแบบนี้ทำบ่อหนูมาวางใต้ร่มไม้ดีที่สุดอากาศเย็นครับเย็นสบายถึงแม้จะเป็นหน้าร้อนก็จะไม่ร้อนเท่ากับหนูที่อยู่ในโรงเรือนเพราะว่าที่ฟาร์มหนูพุกมีทั้งแบบอยู่ใต้ร่มไม้และก็แบบอยู่ในโรงเรือนมีหลายรูปแบบถ้าท่านที่สนใจแวะเข้ามาชมได้ครับนี่ครับตัวแดงๆ2แม่ครับ2แม่ออกคลอดพร้อมกันลูกเพียบพับนี่ก็2แม่ครับคลอดพร้อมกันเหมือนกันชุดนี้จะเป็นลูกดกหน่อยครับท้องแรกแม่ละไม่ต่ำกว่า10ตัวได้ลูกอันนี้1เดือนแล้วจะ1เดือนแล้วใกล้แยกแล้วครับนี่ก็2แม่เหมือนกันครับลูกตกๆครับนี่ลูกโตแล้วนี่ครับผมจะอยู่บ่อละ2 แม่ 2 แม่นะครับฝากติดตามด้วยนะครับผมฟาร์มเล็กๆฟาร์มหนูพุกสุพรรณบุรี
ทางนู้นจะเป็นบ่อหนูที่อยู่ในโรงเรือนครับจะถ้าหน้าร้อนนี่ก็จะร้อนอบอ้าวน่าดูแต่ว่าทางนี้ใต้ร่มไม้นี่จะเย็นสบายถ้าอยากจะสมัครเป็นลูกฟาร์มโทรเข้ามาสอบถามได้เลยครับกติกาไม่มีอะไรมากมายครับไม่มีข้อผูกมัดอะไรเพียงท่านเลี้ยงหนูให้ผมหนูได้อายุไม่เกิน3เดือนแล้วก็โทรมาหาผมไปรับถึงที่การเป็นลูกฟาร์มผมไปส่งหนูฟรีถึงที่เหมือนกันไม่ว่าท่านจะอยู่จังหวัดอะไรอำเภออะไรบอกผมไปส่งท่านฟรีถึงที่ท่านจะไม่ต้องเสียค่ากรงไม่ต้องเสียค่าขนส่งฝากติดตามด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ